สวัสดีครับกีฬาเช้านี้มาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวฟุตบอลทีมชาติไทยล่าสุดซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองเชื่อมั่นว่าทีมไทยจะสามารถคว้าแชมป์กลุ่มได้ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม F ครับซิโก้กิตติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยแสดงความพร้อมก่อนเกมพบอิรักในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดสุดท้ายของกลุ่ม F ในค่ำวันนี้โดยซิโก้ยืนยันว่าทีมชาติไทยชุดนี้มีความพร้อมทุกตำแหน่งหลังจากได้เดินทางมาเก็บตัวเพื่อปรับสภาพร่างกายล่วงหน้าที่ประเทศอิหร่านนานถึง6วันนอกจากนั้นยังสั่งให้ลูกทีมเล่นเต็มที่โดยไม่ได้เน้นรับเป็นพิเศษเพื่อหวังผลเสมอเป็นอย่างน้อยครับถ้าหากทีมไทยในเสมอในวันนี้จะสามารถการันตีแชมป์กลุ่มทันทีและผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลเอเชียนคัพรอบสุดท้ายที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในปี2019โดยอัตโนมัติอีกด้วยครับคือวันนี้เนี่ยทุกคนก็พูดได้ก่อนแข่งนะเดี๋ยวหลังเกมก็คงจะรู้ว่าผลจะเป็นยังไงแน่นอนเป้าหมายของเราต้องการเข้าสู่รอบที่3แล้วก็ไปเล่นเอเชียนคัพอัตโนมัตินะครับซึ่ง 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็วางไว้แล้วว่าถ้าเราผ่านเข้ารอบไปได้เนี่ยนะครับแน่นอนหลายๆทีมก็อยากจะไปอุ่นเครื่องกับเราขอบคุณนะครับทีมเลสเตอร์นะครับโดยนักฟุตบอลนะไม่ว่าจะเป็นแอนดี้คิงเดนนี่ซิมสันแล้วก็มาเลสนะครับก็ทำเป็น YouTube ส่งมาให้จริงๆพี่โก้ก็ได้รับแล้วก็บอกน้องๆวันนี้ไปแล้วว่าไม่ว่าจะทุกคนที่เป็นคนไทยแล้วก็เจ้าของเป็นคนไทยนะครับขอบคุณคุณอภิชัยนะครับเจ้าของนะครับแล้วก็นักบอลทุกคนแล้วก็รวมถึงแฟนบอลชาวไทยจริงๆแล้วเราก็รับรู้นะครับว่าทุกคนให้กำลังใจคาดว่าเกมนี้ซิโก้ใช้ระบบ 4-3-3 โดยมีกวินธรรมศักดิ์จานันท์เป็นผู้รักษาประตูแผงหลังใช้ธนบุญเกษารัตน์คุมแนวรับร่วมกับธีรธรบุญมาทันกัปตันทีมกองกลางใช้สารัตน์อยู่เย็นคุมเกมและให้ชนะทิพย์สงกระสินทำเกมรุกส่วนแดนหน้าใช้สามประสานเกลือกฤทธวีการมงคลทศกัยและธีรศิลป์แดงดาครับคู่นี้จะแข่งที่สนามปาสสเตเดียมในกรุงเตหะรานประเทศอิหร่านเวลา 21:00 นตามเวลาที่ประเทศไทย